Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Karim สวัสดีครับก็กลับมาพบกับข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ติดตามเพจสุขคงกะนะครับเราอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราถือศีลอดวัตถุประสงค์การถือศีลอดก็คือเพื่อความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยเราต้องอดข้าวอดน้ำอดคิดอดพูดอดทำในสิ่งที่ชั่วๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับบทเรียนว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราเช่นข้าวเช่นน้ำเนี่ยนะครับเรายังสามารถอดได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยเราจะงดเว้นไม่ได้นะครับในการทำฮัจญ์เนี่ยเราก็จะพบนะครับว่าคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยก่อนจะเข้าสู่เมืองมักกะแล้วก็ไปเวียนรอบไบตุลลอฮ์ซึ่งเป็นบ้านของอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเคารพสักการะพระองค์เนี่ยคนไปทำฮัจญ์ทุกคนนะครับจะต้องอยู่ในชุดที่เรียกว่าอิห์รอมคือใส่ชุดขาวนะครับห่มผืนหนึ่งแล้วก็นุ่งผืนหนึ่งแล้วก็จะมีข้อห้ามต่างๆติดตามมานะครับเพราะว่าคำว่าอิห์รอมเนี่ยคือการเข้าสู่สภาวะต้องห้ามนอกจากการถอดชุดต่างๆที่แสดงถึงเกียรติยศชื่อเสียงแล้วนะครับมานุ่งผ้าขาวอย่างเดียวเนี่ยนะครับยังต้องงดเว้นจากการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการตัดผมการตัดเล็บการใส่เครื่องหอมนะครับการใส่รองเท้าหุ้มส้นห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้อะไรต่างๆการแต่งงานการล่าสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่อนุมัตินะครับในชีวิตธรรมดาก่อนที่เราจะมาทำฮัจญ์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็เพราะว่าก่อนที่เราจะมาพบกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ต้องการเตือนให้เราดูว่าเราจะต้องเว้นการทำสิ่งที่ต้องห้ามคือบาปต่างๆที่พระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้การเข้าสู่สภาวะอิหร่อมเนี่ยก็เป็นการเตือนผู้ไปทำฮัจญ์นะครับผู้ที่จะไปพบกับรอซูลุลลอฮ์นะครับในพิธีทำฮัจญ์แล้วก็หลังจากพิธีทำฮัจญ์นะครับเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ด้านวิญญาณพระองค์จึงเตือนเราว่าก่อนที่จะกลับไปหาพระองค์เนี่ยเราจะต้องเว้นจากสิ่งต้องห้ามเสียก่อนนั้นอัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ดีกับเราจึงให้เรางดเว้นในสิ่งต้องห้ามเล็กๆน้อยๆที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อเตือนเราว่าก่อนจะกลับไปหาพระองค์ทางด้านวิญญาณหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามไว้นะครับซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยนะครับเราจะต้องงดเว้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษในโลกหน้าและเราก็จะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวรรค์ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันและก็ปรารถนาฝากไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงและหลังจากเดือนรอมฎอนอีกประมาณสัก70วันนะครับมุสลิมทั่วโลกก็จะเข้าสู่พิธีทำฮัจญ์ใครที่ไปทำฮัจญ์นะครับก็จะได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการทำฮัจญ์นะครับฝากไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับวันนี้ลาไปก่อนครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับ